นี่ครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรศรีวิถีพึ่งนะครับผมวันนี้พามาดูมะพร้าวกะทิเนาะตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วแต่พอดีพาแฟนกับแม่มาเที่ยวด้วยก็เลยเดี๋ยวพามาดูกันเดี๋ยวพามาแนะนำเนาะมีมะพร้าวกะทิที่เกิดจากสายพันธุ์เขาสายพันธุ์เขาเรียกว่าไงคือมันมีสายพันธุ์ของเขาอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวพามาดูกันเดี๋ยวไปตามพี่เจ้าของสวนดูอีกทีเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพี่ต้อมเกษตรศรีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของใครเดี๋ยวเราตามไปดูต้นพันธุ์มะพร้าวกะทิกันครับเราจะรู้ว่าลูกไหนเป็นนี้เราต้องจับเลยอ๋อคือวันนั้นเก็บไปแล้ว4ลูกมันเป็นอยู่3ลูกพี่จันที่แบ่งอ่ะเก็บไปคือหมายถึงทั้งจันนี่ไม่ได้เป็นไม่เป็นทั้งจันครับผมอ๋อแต่คือมันจะมีถ้าบางที10ลูกมันก็จะเป็นอยู่5ลูกหรือ6ลูกก็ประมาณ 40-50% ใช่ 40-50% มีให้ดูแบบมีเทคนิคไอ้นี่มั้ยพี่เต่าคือแถบตะวันออกตะวันตกไม่เกี่ยวเป็นทั้งทุกแถบใช่ว่าแถบตะวันออกที่จริงวันสุดท้ายเขาว่าแถบตะวันออกมันจะเป็นเยอะตะวันตกไม่รู้ว่าตกหรือออกก็เป็นเหมือนกันหมดแต่ถ้าเราเก็บลูกเขาตรงนี้ไปทำพันธุ์มันก็จะเป็นกะทิเหมือนกันแล้วครับอ๋อก็ลูกแก่ไปทำพันธุ์อันนี้คือกะทิทั้งหมดเลยไปทำพันธุ์ไม่ได้อันนี้จะเป็นกะทิทั้งหมดที่ปลูกคือต้องให้แก่ขาต้นอย่างนั้นเลยป่ะใช่ครับมันคือให้มันเป็นกระดังงาไอ้ดีมันจะเป็นกระดังงาแต่ถ้าเกิดมันแก่แห้งลูกมันจะผ่าบางทีมันจะเหม็นหืนปึ๊บปึ๊บตามที่เขาไปดูกันอันนี้ผมตัดไปแล้ว 2-3 ชุดนะอ๋อตามหลักมาจะเรียนนี่เลยผมตัดไปแล้ว 2-3 ชุดแล้วเนี่ยปลูกกี่ปีครับเนี่ยถึงได้เริ่มอันนี้ปลูก3ปีได้ผล3ปีนี้ก็สามารถเก็บพันได้เลยตามไปดูกันครับรอบเลยเนี่ยแต่ทรงมันก็เหมือนน้ำหอมน้ำหอมมันนี่คือน้ำหอมกะทิอ๋อมันจะมีมะพร้าวแกงที่เป็นกะทิอันนี้น้ำหอมกะทิอ๋อแต่คือเก็บให้ดูไม่ได้อ้าวแล้ววันนั้นที่อุ้ยให้ไปนี่เป็นน้ำหอมกะทิหรือนั่นแหละอ๋อใครจะอุ้ยเขาไงนี่แหละแล้วอย่างนี้คือไม่มีทางรู้เลยนอกจากตัดลงมาแล้วก็มาใช่ใช่มาเขย่าอีกทีนึงแล้วก็เลือกเอาไม่เราบางทีเราช่วงจังหวะเราเก็บเนี่ยถ้าช่วงจังหวะมันหลุดง่ายเราไม่เขย่าไม่คอน้ำก็โอเคตรงนั้นอ๋อแล้ววันนี้มีเด็ดให้ดูสักอ๋อเดี๋ยวเราไปเดินวนเลยนะเดินวนนะที่จะมีต้นนี่แล้วมีพันขายด้วยป่ะครับมีครับผมตอนนี้ลูกเท่าไหร่เอ่ยถ้าติดต่ออุ้ยได้เลยไงอุ้ยขายอยู่ยังไงเอ่ยลูกละ200อือก็เป็นแน่นอนนี่นะผมตับไปแล้ว2ชุดที่จริงมันจะอยู่ระดับนี้เลยนะออกลูกนั่งกับดินเนี่ยแค่แล้วผมเก็บไปแล้ว2ชุดดกรอบเลยนะอันนี้ถือว่าผมยังมีลูกหรือผมคิดไปเองป่ะคือมันไม่เหมือนน้ำหอมปกติตรงที่เหมือนเส้นๆในพวกเนี้ยเหมือนมันไม่ผมไม่เข้าใจเพราะว่าที่ว่าปลูกอ่ะคือมันก็อย่างเนี้ยคือน้ำหอมเมื่อกี้เนี้ยที่เราไปถ่ายอ่ะมันจะเต่งอันเนี้ยมันเหมือนเป็นเสี้ยนอ๋อมันลูกมันเหี่ยวค่ะอ่าลูกมันเหมือนลูกเหี่ยวว่ามันเป็นที่สายพันธุ์ป่ะอันเนี้ยมันแดงพุ่งมาใช่มั้ยอ่าไม่มันจะมี2แบบมีกลมกับตัวจีบสองตัวถ้าต้นนั้นต้นเมื่อกี้มันจะกลมต้นเมื่อกี้ตัวนี้มันจะตุ่ยที่ให้พิติไปนะจะเป็นพันธุ์นี้นี่ลูกนี้เป็นมันแก่ยังอ่ะพี่ไม่ดูไม่รู้ครับเริ่มแก่แล้วเนี่ยมันจะเป็นต้องสีอย่างต้นนั้นถ้าเก็บกันจะโอเคต้องมาลุ้นดูแต่รับรองว่าทุกจันมีต้องติดอย่างเงี้ยไม่น่าจะต่ำกว่า5-6ลูกแล้วแต่มีเจาะให้ดูแบบจากจันมาเดี๋ยวเราผ่าให้ดูจะได้เห็นเดี๋ยวผมเก็บให้ดูนะผมไม่มั่นใจว่ามันจะโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูเป็นแล้วไป3-4ลูกไงมันจะมีเดี๋ยวเขาเป็นไป4ลูกแล้วพี่เก็บไปให้เจ้าอุ้ยอ่ะนั่นแหละคือจันนะอ๋อแล้วอ่ะคือจันนั้นที่นิวกินไป2ลูกกันนะใช่คือจันนั้นอ๋อเดี๋ยวตามไปดูมะพร้าวกะทิครับกระดกมากแล้วถ้าที่มันไม่เป็นกะทินี่มันก็คือน้ำหอมปกติก็กินได้เป็นถ้าเราจะไปแกงอ๋อแต่ผมมันมีเคล็ดลับอย่างเขาห้ามให้หมาดิฮะห้ามให้หมาเดียร์นะที่เรากินกินแล้วเพราะทำไมอ่ะเราทิ้งเนี่ยมาจากกายเหมือนใช่ป่ะอย่างที่ต้อมเอาไปกินวันนั้นเสร็จห้ามเอาไปให้หมาแบบหมามาเลียน่ะโอ้ยผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยผมเพิ่งเคยได้ยินนะแต่คือห้าม
ห้ามเอาใส่ถังขยะผูกปากให้ดีอ๋อเหมือนเหมือนกับว่ามะพร้าวเขาก็มีความเล่นตัวของเขาเคล็ดลับของเขาโอ้เนี่ยแต่คือถ้าเป็นน้ำหอมธรรมดามันก็ดกอยู่แล้วแต่นี่มันเป็นน้ำหอมที่มันติดกับพีด้วยนะคือเราเอาไปกินแล้วมันอาจจะไม่เป็นก็ได้คอนอ๋อจานนี้มันเป็นไปแล้ว3ลูกคือถ้าเป็นมันจะอุ้ยมันจะไม่มีเสียงน้ำใช่ป่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ถ้าอยากรู้ว่าไม่เป็นอ๋อถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันจะมีเสียงน้ำเป็นนี่อันนี้เป็นจะไปลุ้นเดี๋ยวนี้เราไปผ่าให้เห็นเลยเอานะมันจะมีคอนน้ำกับไม่คอนน้ำแต่เองลองขย่าอันนี้ไม่หนักอันนี้จะไม่มีน้ำเนี่ยแต่คืออันนี้กินไปแล้วจากที่เอาไปกินแล้วอันนี้เอาไปกินแล้ว2ลูกแล้วนี่ที่ผมเก็บทิ้งไว้ได้ลูกนึงอันนี้ก็คือเดี๋ยวไปเพาะใช่อันนี้อีกประมาณไม่น่าจะเกิน1เดือนก็คงจะเก็บกินได้ทั้งหมด4ดกมากโคตรดกเลยแบบเนี่ยไปยันน้ำคือเป็นน้ำหอมธรรมดาก็ได้กินลูกแน่ๆอยู่แล้วไงแต่ถ้าเป็นกะทิอยู่ในน้ำอ่ะ6-7จานนะอันนี้มันล้มเหรอมันล้มมันบีบลงไปเลยมันอ๋อเนี่ยดินมันแยะลงมาอย่างนี้ก็เริ่มแล้วล่ะเนี่ยถ้าเกิดหน้าฝนนะเสร็จไม่อันนี้รอดแล้วล่ะไม่นั่นแล้วทำเพื่อนแล้วล่ะเฮ้ยตัดแล้วไม่มีโอกาสลงต้องตัดออกก่อนอะไรจะตัดแล้วปกตัดจานไงจานที่จะตัดมันจะมีอยู่4จานดกจับแล้วอย่างเงี้ยถ้าเป็นมะพร้าวกะทิแล้วเนี่ยเขาขายกันลูกเท่าไหร่200ที่เอาไปกินนะไม่ใช่ที่เราเอาไปกินอะอยู่ประมาณ150 บาท150บาทแต่ออกจากสวนเนี่ย120โอ้โหก็ให้เถอะเพราะว่าตลายนึงไม่ได้เป็นทุกลูกนะเดี๋ยวเราไปดูป่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันแต่น้ำตาลเก็บมาใหม่ได้มานะเดี๋ยวผ่าไว้ก่อนเดี๋ยวไปกินที่แปลงต่อนี่เดี๋ยวเราไปดูครับสดๆนะว่าที่นี่ของแท้ครับมะพร้าวกะทิแท้ๆแล้วก็ผมเคยเห็นที่เขาไปปลูกแล้วเขาเจาะกะลาดินเหนียวใส่อ่ะนะจ๊ะนั่นโดนผมก็คิดว่าน่าจะโดนหลอกนี่เดี๋ยวมาดูแบบนี้เลยไอ้ลูกนั้นไม่เป็นลูกนี้ไม่เป็นนี่ลูกนี้ที่เราเด็ดมาจากต้นเมื่อกี้เนาะเนี่ยทั้งคู่เป็นทั้งคู่เราจะเป็นอยู่แล้วล่ะพันมีพอขายปะเนี่ยไม่ใช่ลงไปแล้วไม่มีขายนะมีพอหมดนั้นน่ะฝากไปด้วยเลยมีตลอดเดี๋ยวไปถ่ายรูปต้นพันก็ได้มีพันแน่นอนนะเดี๋ยวลูกค้าโทรมาด่างนะที่แปลงอยู่เลยแต่รอบไปปลูกอ่ะเป็นแน่นอนเพราะเรามีสายพันธุ์เป็นในถ้าให้เปลือกสีเนี้ยมันจะโอเคกว่ามันจะชัวร์คือมันต้องแก่ระดับนึงแห้งมากมันก็ไม่ดีได้ดกมากโอ้ยมีดของหนูเนี่ยมีดเชื่อไหมว่าไม่พอขายเพราะครั้งที่แล้วที่ขนาดไอ้พวงร้อยกระป๋องแรงก็ยังมีคนพวงร้อยอ่ะพูดกันจริงๆอ่ะถ้าคนยังไม่ได้มาสัมผัสรสชาตินะเขาไม่ซื้อหรอกใช่มันเห็นว่าแต่ถ้าพวกเรากินอ่ะเราว่ามันอร่อยก็เอากับตะกี้บอกเอาไปปากเขาบอกมีเนื้อเหรอลองไปวางเนี่ยน้ำหอมธรรมดากับไอ้พวงร้อยใครจะหยิบอ่ะกลัวกินไม่อิ่มเอาพวงร้อยมากลัวกินไม่อิ่มนี่ฉอกันสดๆจากต้นนะไม่ได้เปลี่ยนลูกเลยนะเวทพี่เอาใช้ปั๊มรถเดี๋ยวจะโชว์เลือดนะมันเช็คง่ายถ้าเกิดมันเด้งมีดจับมันก็จะไม่เป็นนะอ๋อสู้มีดใช่ไหมถ้ามันเด้งมีดจับมันก็จะไม่เป็นมันจะสู้มันไอ้นี่มันจะเด้งมันจะดังคนละอย่างไอ้นี่มันจะดังแบบตึบๆอันนี้จะเอาไปเพาะแม่ยังไม่เคยเห็นที่แบบผ่าใหม่ๆอ่ะไม่เคยเห็นเห็นที่เป็นชิ้นๆมาแล้วใช่ไหมคือแต่ที่เขาวางขายอ่ะเขาเก็บสีแก่กว่านี้นะเก็บใช่แก่แก่กว่านี้หน่อยคือว่าเขาต้องการชัวใช่อันนี้อาจจะเป็นกะทิแต่ข้างในนี่ก็ฟูแล้วนะวันนั้นยังฟูเลยข้างในแล้วเป็นน้ำเยิ้มเยิ้มจากมันแต่ถ้าเกิดบางช่วงมันจะไม่มีน้ำเลยนะแต่ที่จริงมันมีเคล็ดลับให้ฟูก่อนปอกต้องทุบทุบกับพื้นเหมือนเด้งอยู่พักนึงอ่ะเหมือนข้าวหลามตัวเองให้มันร่อนก็เหมือนร้อนก็ทุบมันคือทุบกับพื้นเนี่ยไปเรื่อยๆสักพักนึงแล้วเนื้อมันก็จะฟูไปเองนี่เดี๋ยวเราให้ดูสดๆนะครับต้น1,200ก็ไม่แพงหรอกลูกมันขาย150แล้วอ่ะโอ้โหดอกมากเห็นไหมรอบต้นเลยเอาไปทำพันต่อได้3ปีได้กินเลยทีแรกก็ติดพื้นเลยผมเก็บครั้งแรกก็นั่งพื้นนั่งเก็บให้ปลูกหลายรอบแล้วแต่ไม่รู้ไปปลูกไว้ตรงไหนใครเอเหรอไปดูนะ
นี่นี่นี่สดนี่แน่นอนนี่ยังฟูเลยนี่เอออย่างนี้แหละเนี่ยวันนั้นก็อย่างนี้เลยเยิ้มเลยมันมากเลยนะก็จานนี้อ๋อจานเดียวกันจานเดียวกันจานเดียวกันมะพร้าวกะทิเดี๋ยวนะตัวเองถ่ายเป็นรูปหน่อยได้ไหมใครจับอ่ะเอาเลยถือเลยให้แม่ถือตามแม่เขาบอกว่าให้น้ำหวานมาด้วยเขาบอกกินกับน้ำหวานเฮลูบอยอร่อยแม่บอกใส่น้ำตาลอะไรนะใส่น้ำตาลตันสายหอยไก่ถ้าใส่เฮลูบอยกินอร่อยนะอร่อยแล้วยังทำอีกอย่างคือเชื่อมโอ้เชื่อมอร่อยมากใส่กับน้ำใส่กับเอาชิดๆกันหน่อยขาเปลือกส้มโอที่หนูให้เข้าไปอ่ะง่ายง่ายเนาะได้นะเปลือกเชื่อมครับผมก็วันนี้พามาดูมะพร้าวกะทิเนาะจากต้นเนี่ยด้านหลังเลยเพิ่งเฉาะมาเนาะที่เฉาะให้ดูเมื่อกี้ตัวสดเนาะคือจริงๆอ่ะผมเคยเอาไปกินแล้วรอบหนึ่งที่เขาให้ไป2ลูกเนาะก็อร่อยมากแล้ววันนี้มีโอกาสผ่านมาแถวนี้ก็เลยพามาดูที่สวนเลยเนาะใครต้องการพันมะพร้าวกะทิมะพร้าวน้ำหอมกะทินะที่นี่เป็นน้ำพร้าวมะพร้าวน้ำหอมกะทิเนาะก็ติดต่อได้ที่ร้านอุ้ยพันไม้เนาะเบอร์โทรก็081-005-1783เนาะ200 บาทกิ่งละ200 บาทหน้าเขาเรียกว่าอะไรต้นละ200 บาทเนาะที่มันงอกออกมาจากลูกพร้อมปลูกแล้วเนาะสำหรับใครต้องการให้ส่งออนไลน์ก็ลองโทรติดต่อเข้ามาดูเนาะแต่อันเนี้ยคือเขาการันตีว่าทลายหนึ่งอ่ะจะเป็นไม่ต่ำกว่า 50-60% เนาะเนี่ยดูเห็นไหมอย่างฟูอย่างเยิ้มเลยผมเคยกินแล้วเนี่ยชิมให้ดูดีนะแค่เขาขายลูกเนี่ยลูกนึงก็150เนาะหน้าสวน120 บาทไปขายข้างนอกก็200-300นะผมเห็นเวลาเอาไปใส่รวมมิตรเนี่ยหั่นใบหินเล็กๆนิดเดียวเองถ้วยหนึ่งมี 2-3 ชิ้นเนี่ยแต่เนี้ยเนี่ยกินทั้งลูกแล้วก็การันตีเลยที่สวนนี้ผมพามาดูพันหนึ่งต้นเลยคือใครอยากได้พันมะพร้าวกะทิเนาะไม่ต้องมาผ่ากะลาเอาดินเหนียวยัดตูดอะไรอันนี้เป็นให้เห็นแน่นอนเลยขอให้ดูกันสดๆเลยเนาะโอเคครับวันนี้ก็พามาเที่ยวสวนมะพร้าวเนาะที่เป็นมะพร้าวกะทิกันใครต้องการพันก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครดูดินะเยิ้มเลยยังมันนะโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ